ักเงินแสนไหมคะเพื่อลูกสาวอ๋อใช่ซื้อลูกแมวตัวใหม่แถมเครื่องเป่าขนหมดไปเยอะมากหมดกับแมวนี่ประมาณหลายแสนแล้วครับสร้างบ้านแมวซื้อแมวตัวนี้ตัวที่3และแมวงอกก็ชอบครับราคาแอบก็มันมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยครับผมก็สะดุ้งนิดนึงแต่ว่าก็รู้ว่ามันหายากในไทยที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อนาคตเราเผื่อเราได้ลูกมาแล้วก็เป็นค่าขนมไปอันนี้ใช่ครับเผื่อมีเพื่อนๆอยากจะซื้ออยากจะเอาไปเลี้ยงก็ได้อันนี้กัดฟันซื้อเลยมั้ยไม่ได้กัดฟันซื้อเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็เต็มใจซื้อแหละเดี๋ยวลูกสาวได้ยินน้อยใจก็ชอบครับชอบแมวชอบแมวจริงๆเราตอนเราเลี้ยงเป็นทาสแมวเราวางแผนไหมว่าแบบการจะลงทุนให้กับน้องแมวเยอะขนาดนี้ไม่เลยครับตอนแรกการเลี้ยงแบบแค่ตัวเดียวพอช่วงโควิดเงาๆทำคอนเทนต์ไปในช่องตัวเอง YouTube ตัวเองติดเต๋าอะไรเงี้ยก็ทำไปทำมาสงสารแมวอยู่ตัวเดียวเวลาเราออกไปข้างนอกมันต้องมีสักตัวนึงพอมีสักตัวนึงอีกสักตัวแล้วกันหาตัวเมียมาสักตัวหนึ่งเผื่อผสมกันอะไรอย่างเงี้ยตัวที่3แต่ตอนนี้พอแล้ว3ตัวพอแล้วแล้วก็ถ้าจะมีก็เดี๋ยวคงต้องรอลูกจากล็อตนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คืออาจจะไม่แน่ใจว่าจะไม่ซื้อแล้วไม่แน่อาจจะทำฟาร์มก็ได้ในอนาคตฟาร์มแมวอะไรอย่างงี้กับการเลี้ยงเป็นไงครับมูลค่าน้องๆหลายแสนอยู่เหมือนกันรวมๆกันแล้วไปหาหมอแต่ละทีนี่คือแบบเป็นพันเลยนะครับแพงกว่าคนอีกนะครับแต่เราต้องพาไปเพราะเราต้องไปฉีดวัคซีนช่วงแรกๆแล้วก็ต้องไปหยอดเห็บหมัดอะไรเงี้ยอาบน้ำก็ต้องดูแลเขาให้ดีครับก็แต่แมวเนี่ยง่ายคือเลี้ยงในบ้านไม่ต้องพาออกไปข้างนอกเขาอยู่ของเขาเองได้ถ้ามีหลายๆตัวซึ่งมันก็จะง่ายกว่าหมาซึ่งเราก็เลี้ยงหมาอยู่ด้วย2ตัวหมาต้องพาห้าตัวแล้วก็ต้องพาไปวิ่งแล้วก็พากลับบ้านแต่หมาก็จะอยู่ง่ายหน่อยนานๆอาบน้ำทีก็ได้แต่แมวเขาจะดูแลตัวเองดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นความแตกต่างแต่มันก็มีความน่ารักคือเราคุยกับเขารู้เรื่องนะอะไรเงี้ยเขาเหมือนเข้าใจเราอะไรเงี้ยครับผมมีเพื่อนอยู่5ตัวนี่คือไม่เหงาโอ้โหที่บ้านวุ่นเลยแหละครับนะเหนื่อยเลยแหละมีอะไรให้ทำเยอะตลอดเวลาแต่ก็ดีครับแล้วก็มีคอนเทนต์ในการทำ YouTube ด้วยมันก็คนก็ติดตามแฟนคลับก็มีแล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับน้องแมวเราประคบประหงมเขาขนาดไหนคะมูลค่าเขาก็เราก็จ่ายมาเยอะอยู่เหมือนกันก็เลี้ยงปกติเหมือนแมว2ตัวแรกนะครับแต่ว่าก็จะเล่นกับเขาเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ยังไม่ชินกับตัวที่อยู่เจ้าถิ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะดูแลเยอะหน่อยมันตัวเล็กด้วยเป็นพันมัสกินแคทเป็นพันขาสั้นซึ่งกระดูกเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเขาบอกผมว่าแบบไม่ให้ขึ้นที่สูงไม่ให้ไต่ปีนบันไดขึ้นบ้านอะไรเงี้ยครับใช่แม่ว่าไงคะครอบครัวว่าไงคะแม่ชอบอยู่แล้วแม่ชอบอยู่แล้วไม่ขัดเลยแม่ชอบแมวดีไม่ดีแม่ผมซื้อแมวแพงกว่าผมอีกดูทรงแล้วแต่แม่ไม่น่าถึงแม่ไม่น่าถึงเพราะพันแม่เช็คราคาแล้วแอบไปเช็คมาตอนแรกแม่บอกได้มาฟรีไม่เชื่อไปเช็คในเน็ตแม่ตัวละ 30,000 20,000 เนี่ยนะแม่บอกประมาณนั้นแหละแม่มีเช็คมั้ยคะเต๋าใช้จ่ายเงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างไม่แหละเราก็แมวมามันก็มีอาหารแมวมาจ้างเราใช่ไหมเราก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปซื้อเราไม่ควักเงินตัวเองอยู่แล้วหมุนเงินแมวทำเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อแมวใช่เราไม่ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นเราก็ได้เงินมาจากการทำแมวเขามาจ้างแมวเราอ่ะแล้วก็โอเคก็เป็นเงินของแมวครับตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ